มุงลงดีเจบุกโกะคว้าตำแหน่งนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจ2564มุงลงดีเจบุกโกะคว้านางสาวเชียงใหม่ในดวงใจประจำปี2564หลังตอบคำถามฟาดปมกฎหมายอนุญาตพกปืนที่สาธารณะมุงลงดีเจบุกโกะแม้จะเป็นเวทีแรกในชีวิตแต่พิธีกรมากความสามารถดีเจบุกโกะธนัชพันธ์บูรณาชีวาวิไลก็สานฝันของตัวเองคว้าตำแหน่งนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจประจำปี2564มาได้สำเร็จหลังตอบคำถามฟาดปมกฎหมายอนุญาตพกปืนที่สาธารณะว่าคิดเห็นอย่างไรกับกฎหมายอนุญาตให้สามารถพกปืนได้ในที่สาธารณะและหากประเทศไทยมีการอนุมัติกฎหมายนี้คุณคิดว่าจะส่งผลกระทบต่อด้านใดบ้างและจะแก้ปัญหาอย่างไรโดยบุกโกะตอบว่าไม่เห็นด้วยกับการพกปืนในที่สาธารณะเพราะการที่พกปืนในที่สาธารณะตอนที่อนุญาตให้ตอนนั้นอาจจะมีสติครบ32ครบสัมปชัญญะแต่หลังจากนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเขามีสติครบสัมปชัญญะและควบคุมอารมณ์ได้อาวุธปืนอาจจะก่อให้เกิดอาชญากรรมน้องขอถามกลับไปว่าถ้าประเทศไทยเราสงบสุขทำไมเราต้องพกปืนในที่สาธารณะและงานนี้เธอถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ตอนรับมงกุฎพร้อมบอกดีใจมากๆเพราะทุ่มสุดตัวจริงๆเตรียมตอบคำถามเตรียมพูดขอบคุณทีมงานเบื้องหลังขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจให้ขอบคุณครอบครัวที่มาเชียร์หน้าเวทีวันนี้บุกโกะทำฝันของตัวเองได้สำเร็จแล้วขอบคุณจริงๆสำหรับเวทีนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจเป็นเวทีที่เหล่าผู้เข้าประกวดจะจำแรงกายมาร่วมประกวดย้อนสีสันคืนสู่ยุคอดีตที่นางสาวเชียงใหม่เคยครองตำแหน่งและได้สร้างความประทับใจที่ผู้เข้าร่วมประกวดทั้งหมดจะแต่งกายชุดประกวดในยุคอดีตนั้นซึ่งปีนี้จัดเป็นปีที่5แล้ว โมเมนต์ของใหม่เต๋อจับมือกันไปทริปทะเลสมุยพริกทุกช็อตจริงๆมีคลิปใหม่เต๋อคู่รักลุงลิงจับมือกันไปทริปทะเลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หลายคนเห็นแล้วบอกเป็นคู่ที่น่ารักมากๆเพราะแต่ละช็อตโมเมนต์คู่กันนั้นพีคเหลือเกินหลังจากเคลียร์คิวงานกันเรียบร้อยแล้วคู่รักลุงกับลิงเต๋อฉันทวิทย์กับใหม่ดาวิกาก็เกี่ยวก้อยกันไปเที่ยวทะเลสมุยกันอย่างชิลๆร่วมด้วยคู่รักสุดหวานอย่างมินและภูผาด้วยแน่นอนว่าได้มาทะเลด้วยกันทั้งทีกิจกรรมต้องแน่นๆโดยเฉพาะกิจกรรมถ่ายรูปของใหม่ดาวิกาที่ช่างภาพจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเต๋อที่พกกล้องใหญ่ระดับโปรโมชั่นไปด้วยเพื่อภาพของแฟนจะได้สวยสมใจและอีกกิจกรรมนั่นคือพายเรือคายักที่เต๋อรับหน้าที่เป็นผู้ชายพายเรือตัวจริงเพราะจากภาพคือเต๋อพายอยู่คนเดียวโดยมีใหม่เป็นผู้บังคับบัญชาเรือนั่นเองด้วยฝีมือที่ยังไม่ชำนาญมากจากคลิปที่ใหม่ได้อัดไว้เป็นหลักฐานนั่นคือพายไปสอยต้นไม้ริมทางจนน้องลิงใหม่ร้องกรี๊ดเลยหลายคนเห็นแล้วต่างฮาลั่นในความน่าเอ็นดูของเต๋อช็อตนั้นว่าพีคแล้วโมเมนต์นี้พีคยิ่งกว่าก็ไม่รู้ว่ากิจกรรมแน่นไปไหมทำให้เต๋อถึงกับสลบเหมือดไปเลยแต่เป็นการหลับที่โลกเป็นสีชมพูมากเพราะได้อิงแอบอยู่บนไหล่ของน้องใหม่นะจ๊ะบอกเลยว่าแต่ละช็อตนั้นคนโสดมองเหม่อตาลอยไปก่อนนะจ๊ะเพราะคู่นี้เขาหวานยืนหนึ่งจริงๆใหม่มินจับมือการเช็คอินทะเลสมุยกับชุดเซ็กซี่แหวกว้าวเต๋อภูผาไม้เรียวสั่นเลยไม่ได้อวดรวยจะเซอร์ไพรส์พ่อแม่เปเงินสดคนละกล่องเปิดมามีกรี๊ดกตัญญูได้ดีทุกคนแม้ถูกยกเลิก12งานลูกทุ่งดังจะอาสยามกลับอ่างทองหอบของขวัญเซอร์ไพรส์ให้พ่อแม่คนละกล่อง
มีคลิปแต่ละคนได้หลักล้านจะอาสยามเผยคลิปอีจะเซอร์ไพรส์ปีใหม่พ่อแม่เปเงินสดหลักล้านทางช่อง YouTube อีจะชแนลโดยปีใหม่กลับบ้านอ่างทองหอบกล่องของขวัญ2กล่องให้พ่อกับแม่เลือกบอกพ่อแม่โดนยกเลิกไป12งานเพราะโควิดแต่ก็มีของขวัญปีใหม่มาให้แม่แจ็คเผยชัดสัมพันธ์จะอาสยามเลิกกันจริงไหมหลังลั่นสเปคเปลี่ยนแม่รีบเลือกกล่องใหญ่พ่อเลือกกล่องเล็กก่อนเปิดกล่องต้องมีการแสดงแม่เต้นโชว์บั้นท้ายดินระเบิดของแท้จนหอบส่วนพ่อก็ออกสเต็ปพลิกตรงน้องหมาที่บ้าน2ตัวทนไม่ไหวตรงเข้ามาดิ้นอยู่ข้างๆด้วยเต้นจนเหนื่อยมีครีดเมื่อพ่อแม่เปิดกล่องออกมาเจอเงินสดอัดแน่นคนละล้านพ่อแม่ยกมือท่วมหัวขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชุดใหญ่ให้คุ้มครองลูกสาวสุดกตัญญูลูกทุ่งสาวจะอาสยามดักคอดราม่าช่วงโควิดทำแบบนี้อาจถูกมองอวดรวยเจ้าตัวยืนยันไม่ได้อวดรวยเงินเหล่านี้มาจากน้ำพักน้ำแรงที่สะสมมาไม่ใช่เงินจากปีนี้ไม่มีเงินเก็บแล้วยังต้องเอาเงินเก็บมาใช้ด้วยจะก็มีปัญหาเหมือนทุกคนแต่คลิปนี้ถือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้หลายคนไม่มีเงินให้พ่อแม่แต่เรามีจิตสำนึกให้พ่อแม่ก่อนลูกบางคนเขินที่จะบอกรักพ่อแม่แต่บอกรักแฟนได้อยากให้แสดงความรักเขาตอนที่เขายังอยู่พร้อมสวมกอดบอกรักพ่อแม่โดยพ่อสวดมนต์ให้พรลูกสาวเงินที่ให้มาขอให้ย้อนกลับคืนลูกพร้อมอวยพรแฟนๆด้วยว้าวมิคทองระยะให้ของขวัญปีใหม่ตัวเองเป็นรถพอร์ชคันหรูสุดเท่มิคทองระยะให้รางวัลตัวเองด้วยของขวัญชิ้นใหญ่ต้อนรับปีใหม่ด้วยรถพอร์ชมาก้านคันหรูบอกเลยเจ้าตัวดีใจสุดๆมีภาพให้คุณแม่นั่งเรียบร้อยแล้วภาพต่อไปต้องเป็นน้องโบเมลดาซิเนอร์ที่ผ่านมาเป็นอีกหนึ่งปีทองของพระเอกสุดหล่อคนนี้มิคทองระยะที่งานแน่นๆทั้งละครและงานอีเวนต์ต่างๆเรียกว่าฮอตสุดๆเลยก็ว่าได้แน่นอนว่าทำงานหนักมาทั้งปีขนาดนี้ก็ต้องมีรางวัลเป็นของขวัญให้กับตัวเองล่าสุดมิคทองระยะได้ถอยรถหรูคันงามที่เจ้าตัวควักกระเป๋าจ่ายด้วยรอยยิ้มแบบดีใจสุดๆกับพอร์ชมาก้านโดยมิคได้เขียนถึงความรู้สึกตัวเองและเอ่ยขอบคุณผู้จัดการส่วนตัวอีกด้วยขอบคุณพี่สาวที่อนุมัตินะครับรักที่สุดในโลกเลยของขวัญปีใหม่ได้เห็นภาพคุณแม่ของมิกนั่งรถคันงามเป็นคนแรกไปแล้วเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตภาพต่อไปคงได้เห็นน้องโบเมลดานั่งด้วยแน่นอนเพราะมันดีต่อหัวใจแหละเนื้อแสดงความยินดีด้วยนะคะ9จิรายุวีวิโอเลตพากันเที่ยวสัมผัสอากาศหนาวแฟนคลับรอชมรูปคู่9จิรายุวีวิโอเลตพากันเที่ยวสัมผัสอากาศหนาวแฟนคลับรอชมรูปคู่9จิรายุวีวิโอเลตพากันเที่ยวนักแสดงหนุ่มมาสเซอร์9จิรายุละอองมณีโพสต์รูปลงอินสตาแกรมเขาจิรายุขีดล่าง9พร้อมกับข้อความว่าเหมือนปีที่แล้วจะเขียนว่า2020มีไรโหดกว่านี้ไหมโอเคชัดเจน9จิรายุวีวิโอเลตพากันเที่ยวเกาะติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนอ่านข่าว9จิรายุกลัวอาถรรพ์วัยเบญจเพสโดนทักระวังเรื่องขับรถเล็งชวนมีครอบครัวทำบุญอ่านข่าววีวิโอเลตอวดทริปสวีท9เพื่อนแซวให้ภาพนี้ชนะเลิศ9จิรายุวีวิโอเลตพากันเที่ยวด้านนักร้องสาววีวิโอเลตวอลเทียก็ลงรูปผ่านอินสตาแกรมไวโอเลตวอลเทียและมีข้อความว่าเสื้อเพื่อนกู๊ดดรีม9จิรายุวีวิโอเลตพากันเที่ยวไม่รู้ว่านัดกันลงรูปหรือเปล่าเพราะทั้งสองคนโพสต์รูปภาพในเวลาไล่เลี่ยกันและเป็นสถานที่เดียวกันมุมเดียวกันงานนี้ถึงแม้จะไม่ใช่รูปคู่
แต่ดูแล้วสร้างปรากฏการณ์ความฟินให้กับแฟนๆได้เช่นกันก้าวจิรายุวีวิโอเลตพากันเที่ยวก้าวและวีถือเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่มีแฟนคลับชื่นชมในความเหมาะสมของทั้งสองคนเป็นอย่างมากจะเห็นได้ว่าไลฟ์สไตล์หรือความชอบของทั้งสองนั้นมีความชอบที่เหมือนคือเรื่องของดนตรีนั่นเองด้านความหวานนั้นถึงแม้จะไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยๆแต่เมื่อมีภาพคู่ถูกปล่อยมาทีไรก็เรียกเสียงฮือฮาออกมาได้อยู่เสมอ